สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ก่อนดวลทีมชาติไทยกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นบอกสูตรลับแข้งไทยลุยยุโรปทากุมะอาซานุนะครับกองหน้าตัวเก่งจากสโมสรโบคุมในศึกบุนเดสกาเยอรมันซึ่งมีรายชื่อเป็นการหลักสำคัญในแดนหน้าของทีมชาติญี่ปุ่นชุดที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่1มกราคมนี้โดยทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แทบจะทั้งทีมมีรายชื่อที่ค้าแข่งในยุโรปทั้งนั้นนะฮะโดยทางทาคุมะอาซานุได้เปิดเผยผ่านสื่อให้คำแนะนำแข่งเอเชียและอาเซียนรวมถึงนักเตะไทยทุกคนถึงเคล็ดลับวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะย้ายไปค้าแข่งยังต่างแดนโดยเฉพาะยุโรปเพื่อยกระดับของตัวเองให้ได้ในความคิดเห็นของผมอย่างแรกเลยคุณต้องเล่นในลีกของตัวเองให้ดีซะก่อนและห้ามพอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในชุดปัจจุบันอย่างเด็ดขาดอย่าไปพอใจกับสถานการณ์ของตัวเองแต่จงมีความฝันทุกคนต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อพัฒนาฝีเท้าอาซานุกล่าวนักเตะญี่ปุ่นทุกคนต้องปรับตัวและพยายามอย่างหนักเมื่อเข้าร่วมทีมชาติถ้าพวกเขาไม่ทำแบบนั้นความกดดันก็จะถามหาทันทีตอนแรกผมก็เป็นแบบนั้นแต่พอได้ร่วมทีมชาติหลายครั้งและเล่นในยุโรปในที่สุดผมก็คลายความกดดันนั้นลงทีมชาติญี่ปุ่นทำงานได้ดีในระยะหลังต้องขอขอบคุณนักเตะที่ไปเล่นในยุโรปทุกทีมในบุนเดสกาล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งพวกเขาต้องแข่งขันกับคู่ต่อสู้สุดเห็นในทุกสัปดาห์ดังนั้นคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากๆและเยอะมากจริงๆแต่มันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการยกระดับอาชีพแต่ก็มีนักเตะญี่ปุ่นที่ย้ายไปเล่นในเยอรมันแล้วรีบย้ายกลับมาบ้านเช่นเดียวกันเพราะไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมที่นั่นส่วนตัวผมคิดว่านักเตะที่มีความกล้าหาญที่จะอยู่ในยุโรปจะพัฒนาฝีเท้ารุดหน้าอย่างแน่นอนไม่เคยมีใครทำได้ธนีกานต์ แดงดาจารึกประวัติศาสตร์ใหม่บนเวทีญี่ปุ่นหญิงไทยคนแรกสาวไทยคนแรกธนีกานต์ แดงดานะครับก็หน้าสาวทีมชาติไทยของเราซึ่งเป็นน้องสาวของธีรศิลป์ แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้จารึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีญี่ปุ่นโดยเป็นแข้งสาวไทยคนแรกนะครับที่ทำประตูในศึก WE League ลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงประเทศญี่ปุ่นโดยธนีกานต์ แดงดายิงประตูสุดสวยบนเวทีญี่ปุ่นในเกมที่พาต้นสกัดญี่ปุ่นนากาโนะปราเซโร่เลดี้เปิดบ้านเสมอกับ INAC โกเบ 1-1 จากการทำประตูลงกล่าวทำให้ธนีกานต์ แดงดากลายเป็นนักเตะหญิงทีมชาติไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดฟุตบอลหญิงอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอุทัยบุญเหมาะพูดถึงเจ้าตองหลังลงเล่นให้กับทีมเกมล่าสุดอุทัยบุญเหมาะนะครับกุนซือคู่เมืองทองยูไนเต็ดพูดถึงโอกาสที่กวินธรรมสัจจานันท์จะกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมหลังเพิ่งลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาในด้านในวัย33ปีนะครับคัมแบ็กกลับมาฟอสซอให้กับทัพกิเลนพยองครั้งแรกในรอบ1ปีกับอีก7เดือนหลังจากต้องเจอปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนเรื้อรังก่อนจะได้ลงฟอสซอพบกับฮอกไกโดคอนเซเรซัปโปโรอดีตต้นสกัดเก่าที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา45นาทีตอนนั้นโค้ชไทยเปิดเผยว่าในส่วนของเจ้าตองเกวินธรรมสัจจนันท์เมื่อได้ดูจากฟอร์มการเล่นใน45นาทีแรกจากperformance และความเข้มข้นของเกมก็ต้องพยายามฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นถ้าจะกลับมาลงเล่นซึ่งเราก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บว่าหายดีหรือยังถ้าหายขาดก็สามารถกลับมาลงเล่นได้แต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวของน้องด้วยว่าเขามีความมั่นใจมากแค่ไหนในการที่จะกลับมาลงเล่นซึ่งก็ต้องให้ทางทีมแพทย์สโมสรได้เช็คอาการอีกทีว่าพร้อมลงเล่นได้หรือไม่หากเขากลับมาเล่นก็จะได้เป็นเรื่องที่ดีของทีมเพราะเขาก็เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วโดยสำหรับเกวินธรรมสัจจานันท์นะครับลงพอสอระดับสโมสรครั้งล่าสุดในเกมที่การเทเลเอฟซีซึ่งตอนนั้นยืมตัวนะครับมาจากโอเอสเวนเปิดรังถล่มหนองบัวพิษ FC 30ในฤดูกาล 2021-2022 เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2565ส่วนเกมล่าสุดแนะนำทีมชาติลงพอสอให้กับทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เชิญชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน 1-0เมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2565นะฮะโอ้ส
ุภโชคสารชาติเผยถึงการมาของมาชิตะอิชิอิกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นคนใหม่นะครับสุภโชคสารชาตินะครับแนวรุกดีกีทีมชาติไทยจากสโมสรฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรตอบนักข่าวหลังถูกถามถึงการเข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ของมาชิตะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นโดยแข่งในวัย25ปีเปิดเผยหลังจบแมตช์อุ่นเครื่องรายการไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียแชลเลนจ์2023-2024 Power by Meiji Yasuda ในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาว่าจริงๆผมก็เคยร่วมงานกับอิชิอิมาแล้วนะครับสมัยลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งคนหนึ่งผมเชื่อว่าเขาจะมายกระดับฟุตบอลไทยของเราให้มันดีขึ้นได้ครับตอนนั้นที่สั่งทิวพลสังกพันธ์ล่ามคู่ใจของเจ้าเช็คสุโชคสารชาติก็พูดถึงการที่ทีมชาติไทยได้อิชิอิมาคุมทีมว่าแนวทางแบบญี่ปุ่นก็อย่างที่เห็นในฟุตบอลในวันนี้ครับเป็นบอลที่มันต่อเนื่องมีรูปแบบการเข้าทำชิดเจนอย่างเกมล่าสุดที่ซัปโปโรพบเมืองทองก็หวังว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะได้เห็นรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนขึ้นทั้งเกมรุกและเกมรับผมก็อยากดูครับราชันคู่ขาวผลงานกำลังขาขึ้นหลังไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันอเล็กซานเดอร์กามานะครับกำลังพาลำพูนวอริเออร์ติดลมบนหลังไม่แพ้ใคร5นัดติดต่อกันแล้วพร้อมพาทีมหนีโซนแดงได้สำเร็จผลงานของลำพูนวอริเออร์ในช่วง5เกมหลังสุดกับการฟาดแข้งในศึกลิเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับและทีมขยับหนีโซนแดงรั้งอันดับที่11การเก็บแต้มเพิ่มไปเป็น15แต้มจาก13นัดและมีแต้มตามทีมอันดับที่5อยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นเรียกได้ว่าแต้มเบียดกันสุดๆกับพื้นที่ในโซนกลางตารางโดยสำหรับผลงานของราชันคู่ขาวที่คุมทัพมาโดยอเล็กซานเดอร์กรามาในช่วง5นัดหลังสุดทีมไม่แพ้ใครและชนะไปถึง3เกมเก็บไปถึง11คะแนนจาก15แต้มเต็มนะครับนัดที่1ชนะนครปฐมยูไนเต็ด 2-0 เสมอโปลิสเทโร FC 2-2 ชนะเมืองทองยูไนเต็ด 3-1 เสมอขอนแก่นยูไนเต็ด 2-2 และนัดล่าสุดชนะพีทีประจวบ FC 2-1ดูซาโปรแกรมในศึกลิเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 นัดที่14ลำพูนบริเออร์จะออกไปเยือนอุทัยธานี FC ในวันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงนะครับโอ้โหนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11ธันวาคม